ปลอมเนี่ยคืออะไรก็ตามที่ไม่ได้ผ่านอย.ไทยฟิลเลอร์ที่หิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาเป็นฟิลเลอร์ปลอมเหมือนกันอาจจะเป็นพวกสารเหลวซิลิโคนเหลวอะไรอย่างงี้หรือว่าอาจจะเป็นแค่การกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมาในรูปแบบของฟิลเลอร์ปลอมซึ่งก็เจออยู่เนาะในคนไข้ที่แบบว่ามาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะอันตรายไม่ควรฉีดอย่างแรกเลยคือเราไม่รู้ส่วนประกอบว่าเขาประกอบจากอะไรเกิดได้ตั้งแต่ฉีดปุ๊บไม่สลายทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้หลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราใช้ยาตัวที่ไม่มาตรฐานฉีดเข้าไปราคาก็จะถูกนิดนึงอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องที่ว่ามันอาจจะสลายไม่หมดไม่มีคุณภาพที่ดีความสม่ำเสมอของเนื้อฟิลเลอร์ก็คือฉีดไปแล้วจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการจริงฟิลเลอร์เนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเราฉีดตัวยาที่ถูกต้องแล้วก็ฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสเกิดเรื่องที่น่ากลัวที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยน้อย